สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูนุ้งนิ้งอีกเช่นเคยค่ะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขออนุญาตสอนเพิ่มเติมนะคะในหัวข้อเรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ค่ะสำหรับในเซลล์พืชนะคะเด็กๆเซลล์พืชก็คือหน่วยของสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของพืชค่ะจะมีส่วนประกอบสำคัญเลยก็คือผนังเซลล์ค่ะซึ่งผนังเซลล์ที่แข็งแรงนะคะจะห่อหุ้มชั้นนอกสุดของเซลล์เอาไว้ค่ะแล้วก็จะมีรูปร่างเซลล์นะคะเป็นเหลี่ยมค่ะและเซลล์นะคะมีโคโรพลาสต์ค่ะซึ่งที่คุณครูกล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นออร์แกเนลนะคะหรือจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพืชนั่นเองค่ะและในส่วนของเซลล์สัตว์นะคะเด็กๆเซลล์สัตว์เนี่ยก็จะเป็นหน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของสัตว์ค่ะซึ่งจะมีรูปร่างกลมๆมนๆนะคะมีความอ่อนนุ่มนะคะไม่เป็นเหลี่ยมนะคะซึ่งจะแตกต่างจากเซลล์สัตว์เอ้ยขออภัยค่ะซึ่งจะแตกต่างจากเซลล์พืชใช่ไหมคะเพราะว่าเซลล์พืชนี่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เซลล์สัตว์ค่ะเซลล์สัตว์นะคะก็จะมีรูปร่างกลมๆค่ะจะไม่มีคลอโรพลาสต์นะคะแล้วก็ไม่มีผนังเซลล์แบบที่อยู่ในเซลล์พืชนะคะจะไม่มีแวคิโอลนะคะหรือว่าจะมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัดค่ะหรืออาจจะมีอยู่ในเซลล์สัตว์นะคะที่เป็นสัตว์ชั้นต่ำค่ะซึ่งมักจะพบในเซลล์สัตว์ชั้นสูงนะคะซึ่งในเซลล์สัตว์เนี่ยมักจะพบไลโซโซมนะคะซึ่งจะแตกต่างจากเซลล์พืชค่ะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ2นะคะก็คือไซโตพลาสม์ค่ะและ3ก็คือนิวเคลียสค่ะสำหรับเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็จะเป็นเยื่อหุ้มที่อยู่ชิดกับผนังเซลล์ค่ะจะมีลักษณะเรียบนะคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่พับไปมาค่ะเพื่อขยายขนาดของเยื่อหุ้มเซลล์ให้เข้าไปในเซลล์นะคะเราจะเรียกว่ามีโซโซมนั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกกันอีกอย่างนึงว่าเซลล์คุมนั่นเองค่ะซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะมีหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของน้ำนะคะหรือว่าสารอาหารและอิออนโลหะต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งเซลล์ทุกชนิดนะคะก็ต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะสำหรับหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็จะอย่างเช่นห่อหุ้มส่วนต่างๆนะคะที่อยู่ภายในเซลล์นะคะหรือว่าอาจจะควบคุมปริมาณนะคะและชนิดของสารที่ผ่านเข้าหรือออกจากเซลล์ค่ะอย่างเช่นเลยนะคะอาหารนะคะที่เรารับประทานเข้าไปค่ะหรือว่าอากาศนะคะในบรรยากาศนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสารละลายเกลือแร่ต่างๆเป็นต้นค่ะในส่วนของไซโตพลาสม์นะคะซึ่งไซโตพลาสม์เนี่ยจะเป็นของเหลวค่ะแล้วก็จะประกอบด้วยน้ำนะคะประมาณ 75-90% ค่ะไซโตพลาสม์นะคะก็จะเป็นของเหลวที่มีลักษณะเป็นกึ่งของแข็งหรือว่ากึ่งของเหลวนะคะซึ่งจะประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดค่ะรวมทั้งส่วนที่เป็นออร์แกเนลต่างๆนะคะปฏิกิริยาเคมีหลายอย่างเนี่ยของเซลล์นะคะจะเกิดขึ้นที่ออร์แกเนลเหล่านี้เท่านั้นค่ะซึ่งออร์แกเนลนะคะที่พบในเซลล์พืชจะได้แก่คลอโรพลาสต์นะคะและแวคิโอลส์ค่ะส่วนขออภัยค่ะส่วนออร์แกเนลที่พบเฉพาะเซลล์สัตว์นะคะก็จะได้แก่เซนทริโอลค่ะหรือว่าส่วนออร์แกเนลนะคะที่พบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะก็จะอย่างเช่นร่างแห่เอนโดพลาสม์ค่ะกอจิบอดี้นะคะหรือว่าไมโทคอนเดรียเป็นต้นค่ะสำหรับหน้าที่ของไซโทพลาสม์นะคะก็จะอย่างเช่นเป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาเคมีของเซลล์ค่ะหรืออาจจะเป็นที่เก็บสะสมนะคะวัตถุดิบสำหรับเซลล์ค่ะหรือว่าสังเคราะห์สารที่จำเป็นสำหรับเซลล์นะคะที่หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการขับถ่ายของเสียของเซลล์ค่ะหรืออาจจะสลายวัตถุดิบนะคะเพื่อให้ได้รับพลังงานและสิ่งที่จำเป็นสำหรับเซลล์เป็นต้นค่ะและในส่วนของนิวเคลียสนะคะก็จะเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นค่ะซึ่งภายในเนี่ยจะบรรจุสารพันธุกรรมเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมักพบอยู่ในบริเวณ
กลางเซลล์ค่ะและพบได้ในเซลล์พวกยูคาริโอตเท่านั้นนะคะซึ่งภายในนิวเคลียสเนี่ยจะมี DNA ค่ะแล้วก็โปรตีนหลายๆชนิดนะคะที่เกาะตัวอยู่กับ DNA ค่ะสำหรับหน้าที่ของนิวเคลียสนะคะก็จะอย่างเช่นเป็นศูนย์กลางนะคะควบคุมการทำงานของเซลล์ค่ะหรืออาจจะเป็นแหล่งสังเคราะห์ DNA นะคะและ RNA ค่ะหรือนะคะจะควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ค่ะควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานเป็นต้นค่ะสำหรับข้อแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะจากรูปเนี่ยเด็กๆจะเห็นได้ว่าในส่วนของเซลล์พืชนะคะก็คือภาพข้างบนนั่นเองค่ะจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะคะจะมีผนังเซลล์อยู่ด้านนอกค่ะไม่มีไลโซโซมนะคะแล้วก็มีแวร์คิวโอตขนาดใหญ่นั่นเองค่ะสำหรับเซลล์สัตว์นะคะก็คือภาพข้างล่างนี้ค่ะซึ่งเซลล์สัตว์นะคะจะมีรูปร่างกลมนะคะหรือว่ารูปร่างรีค่ะจะไม่มีผนังเซลล์นะคะแต่ว่าจะมีสารเคลือบอยู่ด้านนอกค่ะแล้วก็มีไลโซโซมนะคะหรือว่าอาจจะมีแวร์คิวโอตขนาดเล็กนั่นเองค่ะซึ่งในเซลล์พืชนะคะก็จะมีผนังเซลล์นะคะมีเยื่อหุ้มเซลล์มีนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีไรโบโซมค่ะมีเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมนะคะมีกอจิบอดี้นะคะมีไมโทคอนเดรียค่ะมีแวร์คิวโอตนะคะหรือว่าคลอโรพลาสต์และไซโตพลาสมค่ะเด็กๆค่ะสำหรับในเซลล์สัตว์นะคะในเซลล์สัตว์เนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะแล้วก็มีนิวเคลียสนะคะแล้วก็ไรโบโซมค่ะแล้วก็แอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมค่ะมีกอจิบอดี้นะคะมีไมโทคอนเดรียค่ะมีแวร์คิวโอตนะคะแล้วก็มีเซนทริโอค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือไซโตพลาสม์และไลโซโซมนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะโจทย์หน้านี้นะคะลงในสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์เลยค่ะเพราะว่าในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะจะมีแบบฝึกหัดให้ทำค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะในท้ายชั่วโมงนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกนะคะข้อแรกเนี่ยเขาถามว่าโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะได้แก่อะไรบ้างส่วนข้อ2นะคะเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรข้อ3ค่ะนิวเคลียสนะคะทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวเรามาดูข้อ1กันเลยค่ะข้อ1นะคะโครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะได้แก่อะไรบ้างคุณครูให้เวลาคิด2นาทีค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหลายๆคนนะคะคงตอบมาแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะสำหรับคำตอบนะคะก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะคะไซโตพลาสม์และนิวเคลียสค่ะซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์นะคะไซโตพลาสม์และนิวเคลียสเนี่ยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่พบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆมาดูข้อ2กันค่ะข้อ2นะคะเขาถามว่าเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆนะคะที่อยู่ภายในเซลล์ค่ะและจะควบคุมการเข้าออกนะคะของน้ำสารอาหารและไอออนโลหะต่างๆค่ะและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนข้อ3นะคะนิวเคลียสทำหน้าที่อะไรข้อนี้ก็ง่ายอีกแล้วค่ะครูให้เวลาคิด1นาทีค่ะเพราะว่าข้อนี้นี่ง่ายมากๆค่ะTikTok TikTok TikTok หลายๆคนนะคะคงตอบได้แล้วใช่ไหมลูกเพราะว่านักเรียนของครูทุกคนเนี่ยเก่งอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะนิวเคลียสนะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะจะเป็นแหล่งสังเคราะห์ DNA นะคะและ RNA ค่ะซึ่งจะควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานนั่นเองค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะคำชี้แจงนะคะก็ให้นักเรียนนะคะร่วมกันพิจารณาค่ะแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้นะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อค่ะ
โดยจะใส่เครื่องหมายถูกนะคะในหน้าในข้อที่ตอบว่ามีค่ะซึ่งจะให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านนะคะลงในสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตารางกันเลยค่ะสำหรับโครงสร้างและออร์แกเนลนะคะก็จะได้แก่ผนังเซลล์ค่ะเยื่อหุ้มเซลล์นะคะไรโบโซมเซนทริโอลนะคะร่างแห่เอนโดพลาสม์กอจิบอดี้นะคะไลโซโซมแวคิวโอตแล้วก็ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ค่ะซึ่งจะให้นักเรียนนะคะนำคำเหล่านี้นะคะมาเติมลงในช่องว่างฝั่งนี้ค่ะอย่างเช่นเลยนะคะถ้าในเซลล์พืชเนี่ยมีผนังเซลล์นะคะนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปค่ะถ้าสมมุติว่าในเซลล์สัตว์นะคะมีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะทำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคาบเรียนนะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณครูนุ๊กติ๊กนะคะก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเรานะคะจะกลับมาพบกันในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ